สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Vortigo นะคะเป็นการอัดคลิปแบบกระทันหันฉุกเฉินแล้วก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่จะอัดเลยแต่รู้สึกว่าเราต้องบอกทุกคนเพราะว่าทุกคนคือกำลังที่สำคัญที่สุดของเราณตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะก็คือโมตัดสินใจที่จะไปประกวด The Voice แล้วโมก็อัดคลิปเป็นเรียลิตี้บอกตลอดว่าเรากำลังจะไปแข่งนะเราผ่านเข้ารอบนะเราต้องเลือกเพลงนะอะไรเงี้ยซึ่งคนดูทุกคนก็แบบให้กำลังใจซัพพอร์ตมาเยอะมากมากจริงๆทุกคนเป็นกำลังใจที่โคตรดีและโคตรสำคัญอะโมบอกให้ทุกคนแบบช่วยเลือกเพลงให้หน่อยทุกคนแบบคอมเมนต์กันมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องว่าเอาเพลงนี้นะคะเอาเพลงนี้นะคะกดโหวตกดโพลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโหวตให้หมดเลยเว้ยซึ่งแบบขนาดก่อนที่โมจะเข้าห้องออดิชั่นอะโมยังแบบโพสรูปเพราะว่าอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะแล้วทุกคนก็แบบให้กำลังใจมาดีมากที่สุดก็เมื่อเช้านี้มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งโทรมาเป็นเบอร์8ฮัลโหลสวัสดีครับคุณโมใช่ไหมคะผมติดต่อมาจาก The Voice Thailand นะครับคุณโมไม่ผ่านเข้ารอบอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็วางสายไปเว้ยสิ่งแรกที่คิดอยู่ในหัวเลยคือกูจะบอกทุกคนยังไงดีอะผิดหวังไหมโกรธเราไหมหรือว่าอะไรไหมทุกอย่างอะโมทำเต็มที่ที่สุดแล้วเวของนักร้องที่จริงจังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวจริงๆของโมโมคงเป็นแบบว่านักร้องสมัครเล่นร้องผ่อนคลายให้ทุกคนฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวอย่างที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าทุกคนจะเป็นใครจะดังจะมีชื่อเสียงหรือจะเป็นอะไรก็ตามรายการนี้เขาต้องการคนที่ร้องเพราะจริงๆและมีความสามารถพิเศษเหนือคนอื่นจริงๆอย่างโมเนี่ยใช่โมเรียนร้องเพลงมาโมชอบร้องเพลงโมรักการร้องเพลงแต่เสียงโมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากพอเหมือนกับคนอื่นๆนักร้องคนอื่นที่เขาแบบโหมีสไตล์แบบเท่ชิคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะครบ 900,000 ซับแล้วจะไปประกวด The Voice นะคะขอตั้งสติก่อนอยากให้เธอไปคุยอยากให้เธอไปเจอกับเขาก่อนโอ้ยอัพโหลดคลิปเรียบร้อยแล้วเพจ copy paste ปั๊บมันก็ลั่นปุ๊บขึ้นมาเลยอ่ะเปิดเลยเปิดแล้วหันมาทางนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมาถึงข้างในแล้วนี่ครั้งนี้เนี่ยยากมากนะคือโมฝันมาตั้งแต่เด็กว่าโมอยากเป็นนักร้องการแข่งร้องเพลงเนี่ยอาจจะเป็นแค่เส้นทางหนึ่งในเส้นทางที่สามารถทำให้เราเป็นนักร้องได้มันก็ยังมีอีกหลายเส้นทางที่จะทำให้เราแบบเป็นนักร้องได้ผมก็จะพยายามต่อไปทำให้ทุกคนเห็นนะคะว่าชีวิตของเราก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังบ้างมันเป็นเรื่องปกติเราจะต้องผิดหวังหรือเจอกับเรื่องที่เราไม่ชอบใจสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะยอมแพ้เลยไหมหรือเราจะสู้ต่อไปเราจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อลบล้างความผิดหวังในครั้งนี้เอาล่ะในเมื่อโอกาสครั้งนี้เราไม่สามารถได้มันได้โมก็จะสร้างโอกาสใหม่ให้ตัวเองโมกำลังจะพยายามมีซิงเกิลแรกในชีวิตของตัวเองโมจะทำยังไงให้ใครแต่งให้หรือโมจะแต่งเองโมจะแต่งทำนองยังไงโมจะร้องยังไงโมจะอัด MV ยังไงโมจะออกเพลงนี้มาเมื่อไหร่อยากให้ทุกคนติดตามค่ะ